ค่ะสวัสดีค่ะนะคะวันนี้ก็พบกลับมาพบกับอาจารย์อีกครั้งนึงนะคะอาจารย์สันติตาอรชุนเลิศเมตีนะคะกับวิชานโยบายการจัดจำหน่ายนะคะวันนี้เราก็จะเข้าสู่บทเรียนบทที่4นะคะในเรื่องของนโยบายและโครงสร้างช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะเดี๋ยวเรามาฟังเนื้อหากันเลยนะคะว่านโยบายและโครงสร้างช่องทางการจัดจำหน่ายเนี่ยนะคะมีเนื้อหาว่ายังไงบ้างค่ะค่ะนะคะในเรื่องของนโยบายและโครงสร้างช่องทางการจำหน่ายเนี่ยนะคะในส่วนของผู้บริหารเองเนี่ยต้องนะคะดำเนินการในเรื่องของนะคะคำนึงถึงในเรื่องของการวางแผนนะคะทำยังไงนะคะในเรื่องของวางแผนยังไงให้การจัดจำหน่ายนั้นในช่องทางการจำหน่ายนั้นนะคะมีเกณฑ์ในการเลือกนะคะในเรื่องของการจัดจำหน่ายอย่างไรนะผู้บริหารจะมีแนวทางในการตัดสินใจอย่างไรในการเลือกช่องทางจำหน่ายนะคะมาดูนะคะว่าสิ่งที่เราต้องรู้เนี่ยนะคะมีอะไรบ้างนะคะหนึ่งในส่วนของปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดนโยบายช่องทางการจำหน่ายนะคะอันสิ่งแรกที่เราจะต้องคำนึงถึงก็คือลักษณะของลูกค้านะคะลักษณะลูกค้าก็คือหมายถึงในเรื่องของจำนวนลูกค้าเป้าหมายนะคะว่าลูกค้าเป้าหมายของเราเนี่ยนะคะมีจำนวนลูกค้าเป้าหมายมากน้อยแค่ไหนนะคะลูกค้าอยู่ทั้งในและต่างประเทศหรือไม่เป็นคนกลุ่มลูกค้ากลุ่มไหนกลุ่มผู้มีอายุนะคะขนาดเท่าไหร่นะคะวัยรุ่นนะวัยเด็กวัยผู้ใหญ่วัยชรานะคะหรือว่านะคะเรื่องของการกระจัดกระจายของผู้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายนะคะอันนี้ก็เราก็ต้องมีการกำหนดในเรื่องของมันเป็นอิทธิพลอันหนึ่งที่เราจะต้องกำหนดนะคะเราต้องดูด้วยนะคะอัตราการซื้อสินค้าของกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายมีอัตราการซื้อสินค้ามากน้อยแค่ไหนนะคะหรือในเรื่องของปริมาณการซื้อโดยเฉลี่ยนะคะควรใช้คนกลางอย่างไรเข้ามาช่วยในการกระจัดกระจายให้มากแต่นะคะถ้าลูกค้าอยู่กระจัดกระจายนะคะเราก็บอกไว้แล้วว่านะคะเราต้องใช้คนกลางจำนวนมากแต่ถ้าลูกค้าอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะคะเราอาจจะต้องขายเองโดยตรงน่าจะคุ้มกว่านะคะนี่คือดูลักษณะของกลุ่มลูกค้านะคะว่าลูกค้าเนี่ยนะคะเป็นกลุ่มไหนอย่างไรอยู่กระจัดกระจายหรืออยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะคะส่วนที่2ดูอะไรบ้างนะคะที่เป็นปัจจัยที่เป็นอิทธิพลต่อการกำหนดช่องทางนะคะคือลักษณะผลิตภัณฑ์นะคะลักษณะผลิตภัณฑ์อย่างที่ทราบกันดีว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยนะคะก็มีหลากหลายนะคะเพราะฉะนั้นลักษณะผลิตภัณฑ์เนี่ยมันมีตั้งแต่คุณภาพของผลิตภัณฑ์นะคะคุณภาพของเป็นยังไงประโยชน์ใช้สอยมากน้อยก็แตกต่างกันไปขนาดน้ำหนักคุณสมบัติก็นะแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ต้องเลือกนโยบายกำหนดเลือกปัจจัยนะคะต่างๆที่เนี่ยเป็นปัจจัยในเรื่องของตัวสินค้าเหล่านี้มากำหนดในการนโยบายต่างๆที่เราจะใช้ในเรื่องของการช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะ3ก็คือในเรื่องของลักษณะของคนกลางนะเราก็ต้องดูว่าคนกลางเนี่ยนะคะมีที่อยู่ในตลาดมีหลากหลายประเภทมากนะเราก็ต้องดูว่าคนกลางแต่ละประเภทเป็นอย่างไรนะคะคนกลางแต่ละคนมีข้อดีข้อเสียหรือจุดแข็งจุดอ่อนเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะเขามีความสามารถอย่างไรหน้าที่ที่เขาทำแต่ละคนเนี่ยนะคะมันแตกต่างกันอยู่แล้วแต่เราจะเลือกอย่างไรนะคะที่นะคะได้คนกลางที่มีคุณสมบัตินะคะดีพร้อมที่จะทำให้ช่องทางไหนของเราที่เราจะใช้คนกลางเนี่ยนะจะทำให้คนสินค้าของเราเนี่ยเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้เร็วขึ้นนะคะสี่ก็คือในเรื่องของลักษณะและสภาพคู่แข่งขันนะคะลักษณะและสภาพผู้แข่งขันเราต้องดูตัวเราก่อนเมื่อเทียบกับผู้แข่งขันเนี่ยนะคะศักยภาพของบริษัทเองนะของตนเองเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะลักษณะศักยภาพของตนเองเนี่ยมีดีอะไรนะคะทำอะไรได้บ้างทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้อันนั้นเราก็ต้องดูก่อนนะคะ อะไรที่เราทำได้เราก็ทำนะคะอะไรที่เราไม่พร้อมจะทำเองเราก็ควรใช้คนกลางเราก็เลยกำหนดไว้ให้ชัดว่าอันไหนที่ทำได้เราทำเองอันไหนเราทำไม่ได้เราอาจจะต้องหาคนกลางเข้ามาช่วยนะคะเพื่อให้มีศักยภาพมากขึ้นนะคะแล้วก็หาวิธีการที่ได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างที่บอกไปนะคะว่า เราก็ต้องดูว่าวิธีไหนเหมาะกับเรานะคะห้านะคะลักษณะและสภาพของบริษัทนะคะสภาพและขนาดของบริษัทเนี่ยมีผลมากนะขนาดของบริษัทเล็กนะคะ เป็นธุรกิจเปิดใหม่นะก็ยังไม่รู้นะคะในเรื่องของช่องทางจำหน่ายยังไม่เข้มแข็งในเรื่องของการจัดช่องทางจำหน่ายเราควรจะใช้คนกลางนะคะพ
ราะว่านะคะฐานะของกิจการเนี่ยถ้ามันไม่ค่อยมีสตางค์มันก็จะบ่งบอกถึงความสามารถในการหานะคะบุคลากรที่มีความเข้มแข็งในการที่จะไปจัดจำหน่ายเองแต่ถ้านะคะเรามีความเข้มแข็งหรือมีฐานะทางการเงินของบริษัทเนี่ยนะดีนะมันคงเปิดกิจการมานานแล้วเราอาจจะต้องทำเองเพราะว่าเราจะได้ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายอาจจะมีผลกำไรที่สูงขึ้นนะคะเราก็ต้องดูว่านะศักยภาพของเรากับของคนกลางนะคะเราก็อาจจะต้องเปรียบเทียบดูว่าเขามีศักยภาพมากกว่าเราหรือเรามีศักยภาพมากกว่าเขานะคะลักษณะและสภาพแวดล้อมนะคะลักษณะและสภาพแวดล้อมเราก็ต้องดูเป็นปัจจัยอันหนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเรื่องของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจตอนนี้เป็นอย่างไรดีไม่ดีนะเศรษฐกิจแนวโน้มในอนาคตเป็นอย่างไรเราก็ต้องดูนะคะหรือกฎหมายนะคะการเมืองต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องไหมกฎหมายในเรื่องของการจำหน่ายในเรื่องขนาดน้ำหนักต่างๆในการบรรทุกต่างๆในสินค้าที่จะไปส่งสินค้าหรือการส่งมอบสินค้าหรือเทคโนโลยีอะไรที่เข้ามาช่วยในเรื่องของการจัดจำหน่ายทำให้เราเนี่ยนะสามารถใช้เทคโนโลยีเหล่านี้เข้ามาช่วยดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงขึ้นนะแล้วก็ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นอันนี้เราก็ต้องศึกษานิดนึงนะคะทีนี้เราก็จะมาดูว่านะคะนโยบายเพื่อใช้นะคะในการบริหารช่องทางการจำหน่ายเนี่ยนะคะเราอาจจะต้องใช้นโยบายหลากหลายนโยบายอ่ะ1นะคะในเรื่องของนโยบายปล่อยนะคะนโยบายปล่อยนะคะก็คือผู้ผลิตเนี่ยนะคะทำจะจำหน่ายสินค้านะคะตามช่องทางที่เลือกไว้หมดแล้วนะคะปล่อยให้สินค้าเนี่ยมันเป็นหน้าที่นะคะหรือมันทำหน้าที่ของมันเองในตลาดโดยปล่อยให้นะคะเป็นหน้าที่ของคนกลางให้คนกลางมาดำเนินงานในการเอาสินค้าไปถึงมือผู้บริโภคนะคะเราอย่าไปยุ่งกับเขาเมื่อเรามีนโยบายปล่อยคือปล่อยให้คนกลางเอาสินค้าเราไปจัดจำหน่ายแล้วเราก็ควรจะปล่อยให้เขาทำงานได้อย่างอิสระหรือเต็มที่ของเขานะคะอันที่สองก็คือนโยบายควบคุมช่องทางการจำหน่ายนะคะคือผู้ผลิตนะอาจจะต้องจำหน่ายเองถ้าอยากจำหน่ายเองก็แสดงว่าต้องการควบคุมช่องทางจำหน่ายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนผู้ผลิตเองก็จะได้ใกล้ชิดกับกลุ่มผู้บริโภคนะก็จะได้เก็บข้อมูลต่างๆนะคะมาคอยวางแผนการดำเนินงานหรือปรับปรุงการดำเนินงานต่างๆนะคะ3ก็คือนโยบายการขายตรงนะคะนโยบายการขายตรงก็คือนะคะบริษัทก็อาจจะใช้พนักงานขายหรือตัวแทนของบริษัทเนี่ยนะไปติดต่อขายโดยตรงให้กับผู้บริโภคนะโดยไม่ผ่านคนกลางนะคะให้กับเรานะคะอันต่อมาก็คือนโยบายการขายนโยบายทางการตลาดนะคะนโยบายทางการตลาดนะคะก็คือนะคะเป็นการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการโดยไม่ผ่านคนกลางนะแต่เป็นการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าโดยใช้สื่อโฆษณานะคะมากกว่า1ประเภทอาจจะใช้สื่อทางวิทยุโทรทัศน์สิ่งพิมพ์นะคะอินเทอร์เน็ตนะเพื่อเราจะได้เจาะเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้มากขึ้นนะคะอีกอันนึงก็คือนโยบายดึงนะเป็นนโยบายที่บริษัทนะจะปล่อยให้นะคะบริษัทหรือพ่อค้านะคะทำหน้าที่ในเรื่องของการโฆษณานะคะเพื่อดึงกลุ่มผู้บริโภคเนี่ยเข้ามาซื้อสินค้านะคะอันนี้ก็คือพยายามโฆษณาแล้วนะคะส่งผลไปยังกลุ่มผู้บริโภคนะให้ผู้บริโภคพยายามมาหาซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกนะคะของเรานะคะอีกอันนึงก็คือนโยบายผลักนะคะนโยบายนี้มุ่งเน้นให้คนกลางนะเข้ามานะเอาสินค้าจากผู้ผลิตไปขายให้กับผู้บริโภคนะคะเพราะว่านะเราเน้นในเรื่องของให้ผู้ค้าส่งค้าปลีกเนี่ยเข้ามาซื้อสินค้านะคะกับผู้ผลิตโดยตรงแล้วก็นะเน้นให้เขาเนี่ยเอาสินค้าไปขายนะก็คืออาจจะต่างกันนโยบายดึงก็คือพยายามมุ่งการส่งเสริมการตลาดที่เน้นกลุ่มผู้บริโภคคนสุดท้ายให้มาซื้อสินค้าในร้านค้าปลีกแต่ถ้าเป็นนโยบายผลักนะคะก็คือนะผู้ผลิตนะพยายามส่งเสริมการตลาดนะคะที่มุ่งไปสู่กลุ่มนะคะพ่อค้านะคะต่างๆนะให้มาเอาสินค้าไปจัดจำหน่ายให้กับเรานะคะต่อมานะคะก็คือโครงสร้างช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะโครงสร้างช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะก็นะคะมีการจัดอยู่2ประเภทนะกิจกรรมอยู่2ประเภทก็คือการจัดประเภทผู้ค้าคนกลางตามความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับอันที่2ก็คือการจัดระดับช่องทางการจำหน่ายที่แตกต่างกันนะคะหรือที่ประกอบขึ้นเป็นช่องทางจำหน่ายนะคะที่แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนสินค้าของผู้ผลิตนะผู้ค้าส่งผู้ค้าปลีกแต่ละระดับนะคะก่อนจะถึงมือผู้บริโภคคนสุดท้ายนะคะ
ต่อมานะคะก็มาดูนะคะว่านะคะลักษณะนะคะโครงสร้างช่องทางจำหน่ายเนี่ยนะคะก็มีลักษณะของการไหลของสินค้านะคะเมื่อก็มีทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคและก็สินค้าอุตสาหกรรมนะคะสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยนะคะก็นะไหลเริ่มตั้งแต่นะผู้ขายปัจจัยเอาปัจจัยการผลิตมาป้อนเข้าสู่โรงงานนะคะโรงงานก็ผลิตสินค้านะคะถ้าศักยภาพก็ต้องดูด้วยว่าโรงงานของตัวเองเนี่ยมีศักยภาพในการผลิตสินค้าตามออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งเนี่ยเพียงพอไหมถ้าไม่พอก็อาจจะจ้างนะคะโรงงานอื่นๆเนี่ยเข้ามาช่วยผลิตนะแต่ต้องมั่นใจว่าการผลิตนั้นมีคุณภาพเทียบเท่ากับเรานะหลังจากนั้นก็นะเก็บสินค้าเข้าในคลังสินค้านะคะรอนะคะรอการจัดจำหน่ายโดยพ่อค้าส่งต่างๆเนี่ยให้มารับสินค้าไปจัดจำหน่ายนะคะไปกระจายให้กับร้านค้าปลีกแล้วก็ส่งถึงมือผู้บริโภคนะคะหรือสินค้าอุตสาหกรรมก็เหมือนกันลักษณะนะคะก็คือ เริ่มแต่ผู้ขายปัจจัยการผลิตป้อนวัตถุดิบเข้าโรงงานโรงงานก็ผลิตสินค้านะเสร็จแล้วก็นะเอาสินค้ามาไว้ในศูนย์กระจายสินค้าหรือคลังสินค้านะคะแล้วก็จัดจำหน่ายนะคะผ่านตัวแทนนะจำหน่ายหรือผ่านตัวแทนอิสระนะคะนะคะก็ไปจำหน่ายให้กับกลุ่มนะภาคประชาชนภาครัฐนะคะหรือภาคเกษตรกรต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นนะสินค้านะที่นะผลิตขายให้กับนะกลุ่มนะทั้งผู้บริโภคนะคนสุดท้ายต่างๆนะอาจจะขายทั้งทางตรงก็มีนะคะขายทางไปรษณีย์ขายผ่านพนักงานขายผ่านตัวแทนจนกระทั่งมาถึงผู้บริโภคนะคะอันนี้ก็เป็นการขายประเภทสินค้าหรือของเล่นต่างๆให้กับร้านค้าต่างๆเนี่ยอาจจะผ่านขายร้านค้าปลีกขอโทษนะขายผ่านร้านค้าส่งแล้วร้านค้าส่งเนี่ยนะคะก็จะมากระจายให้ร้านค้าปลีกต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งอ่ะทีนี้มาดูนะคะในส่วนของหัวข้อต่อไปก็คือจำนวนระดับช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะจำนวนระดับช่องทางการจำหน่ายเนี่ยนะคะก็มีการกำหนดจำนวนระดับช่องการทางการจำหน่ายไว้2ช่องทางก็คือ1ช่องทางตรงหรือช่องทางสู่ระดับนะคะช่องทางตรงเนี่ยนะคะก็คือหมายถึงช่องทางไหนที่ผู้ผลิตขายสินค้านะคะโดยตรงให้กับผู้บริโภคและผู้ใช้ทางอุตสาหกรรมนะคะอาจจะใช้ผ่านโดยให้พนักงานขายไปขายที่บ้านนะคะขายโดยอัตโนมัตินะคะหรือขายผ่านแคตตาล็อกแล้วแต่ว่าบริษัทแต่ละบริษัทใช้เทคนิคยังไงนะคะในการขายนะคะหรือ2นะคะก็คือช่องทางอ้อมช่องทางอ้อมก็คือช่องทางจำหน่ายนะสินค้าที่เคลื่อนย้ายสินค้าจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคโดยผ่านพ่อค้าคนกลางต่างๆนะพ่อค้าคนกลางต่างๆเหล่านี้ก็มีหลายระดับช่องทางอาจจะมีตั้งแต่1ระดับช่องทางนะก็คือผ่านพ่อค้า1รายผ่านระดับ2ระดับช่องทางก็คือผ่านพ่อค้า2รายนะคะ3ระดับช่องทางก็คือผ่าน3รายนะหรือมากกว่า3ระดับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของสินค้าหรือประเภทของสินค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราจะใช้นะคะผ่านคนกลางกี่ระดับนะคะจะมากจะน้อยเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของสินค้าเช่นกันนะคะนะคะการช่องทางที่นะใช้เนี่ยนะคะมีทั้งช่องทางอ้อมและช่องทางตรงอย่างที่เราพูดไปเมื่อกี้นะคะช่องทางศูนย์ระดับนะคะก็ไม่ผ่านใครเลย1ระดับก็อ่านผ่านร้านค้าปลีกนะคะ2ระดับก็ร้านค้าปลีกร้านค้าส่งนะคะ3ระดับก็จะมีพ่อค้าพ่อค้าปลีกพ่อค้าอิสระแล้วก็พ่อค้าส่งนะคะอันนี้ก็นะขึ้นอยู่กับลักษณะของสินค้านะคะหรือถ้าเป็นสินค้าอุตสาหกรรมก็สามารถที่จะขายเป็นช่องทางโดยตรงกับลูกค้าก็ได้ถ้าเป็นสินค้าขนาดใหญ่จริงที่มีเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือขนาดใหญ่น้ำหนักเยอะนะคะมูลค่าสูงๆเนี่ยก็จะขายเองนะคะเพราะว่านะยิ่งผ่านคนกลางเนี่ยนะคะราคามันยิ่งสูงแล้วก็อีกอย่างคนที่ผลิตก็ย่อมรู้ว่านะสินค้าเนี่ยนะเราควรจะแนะนำลูกค้าอย่างไรติดตั้งยังไงให้มันทำงานได้มีประสิทธิภาพหรืออาจจะผ่านพ่อค้าคนกลาง1ระดับคือผ่านผู้จัดจำหน่ายนะคะหรืออาจจะผ่าน2ระดับ
นะคะก็แล้วแต่นะคะอาจจะเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสาขาของผู้ผลิตเองนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราเนี่ยนะจะหาเทคนิควิธีการที่ทำให้การจัดจำหน่ายของเรานั้นเข้าถึงผู้บริโภคได้เร็วแค่ไหนทีนี้มาดูปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดจำนวนระดับช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะปัจจัยที่มีอิทธิพลดังกล่าวเนี่ยนะคะมีปัจจัยใดบ้างนะคะที่มีผลต่อการกำหนดจำนวนระดับนะคะอ่ะ1เขาบอกว่านะคะการพิจารณาด้านการตลาดนะคะการพิจารณาด้านการตลาดเราก็ต้องดูว่านะคะตลาดที่เราจะขายเนี่ยเป็นตลาดผู้บริโภคหรือตลาดอุตสาหกรรมนะถ้าเป็นตลาดผู้บริโภคนะช่องทางจำหน่ายส่วนใหญ่แล้วจะเป็นช่องทางที่ยาวเพราะว่าสินค้าที่ขายให้กับผู้บริโภคเนี่ยนะจะมีทั้งสินค้าที่มีอายุสั้นอายุยาวสินค้านะคะที่ใช้ในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ายิ่งเป็นสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยนะคะช่องทางก็ยิ่งยาวเพราะว่าเราต้องการให้คนกลางเหล่านี้เอาสินค้าของเราไปกระจายอย่างทั่วถึงนะคะไม่ว่าลูกค้านั้นจะอยู่ไกลแค่ไหนเราก็อยากให้สินค้าเหล่านี้เข้าไปอยู่ในเข้าไปถึงมือผู้บริโภคโดยเร็วและทั่วถึงนะคะแต่ถ้าเป็นตลาดอุตสาหกรรมนะคะเราก็ต้องดูอีกนะคะตลาดอุตสาหกรรมเนี่ยนะมักจะเป็นสินค้าที่ราคาค่อนข้างสูงแล้วก็น้ำหนักเยอะอะไรต่างๆนะคะมูลค่าสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยช่องทางการจัดจำหน่ายจะสั้นกว่านะคะสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะต่อมานะคะอาณาเขตการขายนะคะอาณาเขตการขายถ้าลูกค้าอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี่ยนะคะเราส่วนใหญ่เรามักจะจำหน่ายโดยตรงเพราะว่ามันจะคุ้มกว่าเราเอาสินค้าไปขายเราไม่ต้องเดินทางหาลูกค้าที่อยู่กระจายเพราะว่าลูกค้าเนี่ยเป็นกลุ่มเป็นก้อนเราก็สามารถขายสินค้าได้ปริมาณที่ค่อนข้างมากนะแต่ถ้าลูกค้าอยู่กระจายเราควรจะหาคนกลางเข้ามาช่วยเพราะว่าเราไม่สามารถจะเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเหล่านี้ได้ทั่วถึงแน่นอนนะคะเราจึงต้องหาคนกลางจำนวนมากนะเข้ามาช่วยเราขายนะคะหรือต่อมานะคะก็คือปริมาณที่จำหน่ายนะคะปริมาณที่จำหน่ายนะคะเขาบอกว่าหากปริมาณสินค้าที่จำหน่ายเนี่ยนะคะให้กับผู้บริโภคในแต่ละตลาดมีมากมูลค่าการซื้อแต่ละครั้งเนี่ยสูงนะคะเราก็มักจะใช้ช่องทางการจำหน่ายที่ค่อนข้างสั้นนะคะผู้จะจำหน่ายอาจจะจำหน่ายเองก็ได้นะคะเช่นสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรต่างๆคอมพิวเตอร์โทรทัศน์ต่างๆเนี่ยนะคะเราอาจจะจำหน่ายเองหรือว่าใช้คนกลางเพียง1รายในเขตต่างๆนะคะมูลค่าแต่ถ้ามูลค่าการซื้อแต่ละครั้งต่ำนะคะช่องทางการจำหน่ายมักจะเป็นช่องทางที่ยาวเพราะว่าเราต้องการให้สินค้านั้นเนี่ยนะเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้มากขึ้นนะได้กระจายอย่างทั่วถึงนะไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันแฟบสบู่ยาสีฟันอะไรต่างๆข้าวสารอาหารแห้งพวกนี้นะคะเรามักจะใช้คนกลางจำนวนมากนะคะ4นะคะจำนวนลูกค้าผู้คาดหวังนะคะถ้าจำนวนลูกค้าในช่องทางการจัดจำหน่ายเนี่ยนะต้องใช้คนกลางหลายระดับนะคะมากนะคะถ้าลูกค้าในช่องทางการจำหน่ายเนี่ยมีมากเราอาจจะใช้คนกลางหลายระดับช่วยนะทำหน้าที่ในการกระจายแต่ถ้าจำนวนลูกค้าเนี่ยนะคะมีน้อยนะคะช่องทางจำหน่ายอาจจะค่อนข้างสั้นนิดนึงเพราะว่าลูกค้าเนี่ยมีปริมาณที่น้อยนะคะเราก็เลยต้องเซฟคอร์สนะคะอีกอันนึงก็คือในเรื่องของพฤติกรรมของตลาดนะคะเราเองเนี่ยเราในฐานะผู้จัดจำหน่ายเองเราก็ต้องศึกษาถึงพฤติกรรมต่างๆนะของลูกค้าในตลาดว่าลูกค้าเนี่ยมีพฤติกรรมในการซื้อสินค้ายังไงนะคะซื้อที่ไหนนะบ่อยที่สุดนะคะซื้อแต่ละครั้งเนี่ยจำนวนเท่าไหร่นะคะหรือนะคะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้กำหนดช่องทางการจำหน่ายให้เหมาะสมกับตลาดแต่ละตลาดเพราะว่าตลาดแต่ละตลาดเนี่ยลูกค้ามีพฤติกรรมการซื้อสินค้าก็แตกต่างกันไปไม่เหมือนกันนะคะต่อมานะคะก็คือพิจารณาด้านตัวผลิตภัณฑ์นะคะในการพิจารณาด้านตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยเราก็ดูว่าสินค้านะเป็นสินค้าอุปโภคหรือสินค้าอุตสาหกรรมนะคะถ้าเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคจำนวนช่องทางเนี่ยจะยาวนะคะยาวกว่าสินค้าอุตสาหกรรมเพราะว่าเราต้องการกระจายนะคะแต่ถ้าเป็นสินค้าอุตสาหกรรมก็ช่องทางจะสั้นลงนะคะอีกอันนึงก็คือมูลค่าต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์นะคะมูลค่าต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์ถ้ามูลค่าต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยเนี่ยสูงนะและต้นทุนการจัดจำหน่ายสูงช่องทางจำหน่ายก็ควรจะสั้นเพราะว่ายิ่งถ้าช่องทางจำหน่ายยาวมูลค่ามันก็ยิ่งสูงขึ้นนะคะเพราะนั้นเราก็ต้องให้มันไม่ยาวมากนะคะคือช่องทางจำหน่ายจะสั้นแต่ถ้ามูลค่าสินค้าต่อหน่วยต่ำแน่นอนเราก็บอกว่านะคะจะใช้ช่องใช้คนกลางเนี่ยจำนวนมากคือช่องทางที่ยาวขึ้นนะคะต่อมานะคะก็คือในเรื่องของนะคะปริมาณและน้ำหนัก
นะคะปริมาณและน้ำหนักของสินค้านะคะก็มีผลนะคะสินค้าที่มีน้ำหนักมากนะคะมีผลต่อการกำหนดช่องทางจำหน่ายนะคะถ้าสินค้ามีจำนวนน้ำหนักน้อยก็จะใช้ช่องทางที่ยาวกว่าถ้าช่องทางถ้าน้ำหนักของสินค้ามากช่องทางก็จะสั้นเพราะว่านะคะการขนย้ายอะไรต่างๆการขนส่งก็อาจจะลำบากนิดนึงนะคะอาจจะต้องมีอุปกรณ์ในการขนยกขนย้ายซึ่งอาจจะมีมูลค่าค่อนข้างสูงการลงทุนก็จะสูงตามนะคะ4นะคะลักษณะทางเทคนิคของผู้ผลิตนะคะลักษณะทางเทคนิคของผู้ผลิตเนี่ยนะคะก็นะคะก็จะทำสินค้าเนี่ยนะบางครั้งเนี่ยมันมีสินค้าที่ประเภทเทคนิคซับซ้อนนะคะซึ่งในการติดตั้งเองเนี่ยก็ต้องติดตั้งให้ถูกระบบให้ถูกองศาอะไรต่างๆเนี่ยพวกนี้มักจะจัดจำหน่ายเองนะเพราะว่านะคะเราต้องนะคะให้นะผู้ที่เชี่ยวชาญหรือคนที่มีความรู้เช่นนะคะคนที่มีความรู้ที่สุดก็คือต้องเป็นผู้ผลิตแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นให้ผู้ผลิตเนี่ยนะคะเขาทำหน้าที่ของเขาในการติดตั้งเพื่อให้การทำงานของอุปกรณ์เทคนิคอุปกรณ์ต่างๆนะคะที่มีเทคนิคซับซ้อนเนี่ยนะคะทำงานให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดหรือในเรื่องของการบริการก่อนหลังการขายนะคะก็เป็นสิ่งที่เราเนี่ยจำเป็นจะต้องมีให้กับลูกค้าเพราะว่าสินค้าบางอย่างนะบริการก่อนหรือหลังเราอาจจะต้องมาคอยตรวจสอบดูว่าเมื่อนะลูกค้าติดตั้งไปแล้วใช้ไปแล้วเนี่ยระหว่างนั้นน่ะเป็นยังไงผลเป็นยังไงนะอาจจะต้องมีการปรับให้ค่าที่ได้หรือผลผลิตที่ได้ในการทำงานนะมีประสิทธิภาพแค่ไหนนะนี่เราก็ต้องเข้าใจถึงลักษณะของมันด้วยนะคะ5นะคะก็คือในเรื่องของสายผลิตภัณฑ์นะคะสายผลิตภัณฑ์ขึ้นมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละผลิตภัณฑ์นะคะว่ามีประเภทไหนมีสินค้ามีกี่ประเภทมีสายผลิตภัณฑ์มากน้อยแค่ไหนมีกี่สีกี่แบบกี่ขนาดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะสายผลิตภัณฑ์ที่นะคะมีความกว้างมากนะคะแล้วก็มีความลึกต่อสายแต่ละสายผลิตภัณฑ์ราคาไม่แพงอาจจะต้องใช้ช่องทางที่ค่อนข้างยาวนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าสินค้าพวกนี้ต้นทุนต่อหน่วยมันอาจจะไม่สูงนะคะราคาก็ไม่สูงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะการที่เราจะใช้คนกลางจำนวนมากเนี่ยมันก็ทำให้กระจัดกระจายนะคะเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้มากขึ้นนะคะ3นะคะพิจารณาจากคู่แข่งขันนะเราก็ต้องมาพิจารณาเรื่องของนะคะ1ก็คือช่องทางการจำหน่ายที่คู่แข่งขันใช้อยู่นะคะเราก็ต้องศึกษานะคะว่าเราเนี่ยต้องการให้สินค้าของเราเนี่ยกระจัดกระจายตามคู่แข่งขันไหมถ้าเราจะต้องการให้กระจัดกระจายเหมือนคู่แข่งขันเราก็อาจจะใช้ช่องทางเดียวกับคู่แข่งขันหรือใช้ช่องทางที่นะเหมือนกับคู่แข่งขันนะคะ2คือช่องทางจำหน่ายที่แตกต่างกันออกไปนะอาจจะต้องนะการเลี่ยงหลีกเลี่ยงนะคะการแข่งขันเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นรายเล็กนะแล้วก็คู่แข่งเป็นรายใหญ่เราก็ไม่อยากไปแข่งเพราะว่านะรายใหญ่ๆเนี่ยก็ต้องได้เปรียบเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็พยายามหานะใช้ช่องทางอื่นที่หลีกเลี่ยงการแข่งขันตรงนี้นะอาจจะใช้ช่องทางที่ไม่เหมือนเขาต้องการหรือต้องการให้สินค้ามีภาพพจน์ที่ดีภาพลักษณ์ที่ดีแตกต่างกับคู่แข่งขันเนี่ยนะเราก็ต้องพยายามใช้ช่องทางที่แตกต่างจากคู่แข่งขันนั่นเองนะคะ4พิจารณาทางด้านคนกลางนะคะพิจารณาทางด้านคนกลางเนี่ยนะก็สำคัญเพราะว่านะสินค้าจะขายได้มากได้น้อยมันก็ขึ้นอยู่กับคนกลางเหมือนกันนะคะว่าคนกลางเนี่ยนะคะที่เราเลือกมาเนี่ยเป็นคนกลางที่มีประสบการณ์มากน้อยแค่ไหนนะคะหนึ่งนะคะที่เราจะต้องพิจารณานะคะบริการที่ได้รับจากคนกลางนะคะบริการที่ได้รับจากคนกลางเนี่ยนะคะผู้ผลิตนะมักจะเลือกคนกลางที่สามารถให้บริการด้านการตลาดนะที่ผู้ผลิตทำไม่ได้นะคะหรือนะผู้ผลิตทำได้ไม่ดีเราก็มักจะใช้คนกลางเหล่านี้เข้ามาช่วยนะให้ทำงานให้กับเราหรือขายสินค้าให้กับเรานะคะอันที่สองก็คือการบริการที่คนกลางจะเรียกร้องนะคะผู้ผลิตเองก็ต้องทราบนะคะว่าคนกลางที่เข้ามาช่วยนะในการขายสินค้าให้กับเราเนี่ยเขาต้องการเรียกร้องอะไรบ้างจากเราเราสามารถให้ตามข้อเรียกร้องของเขาได้หรือไม่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขนส่งเราสามารถให้บริการเขาได้ไหมในเรื่องของการให้เครดิตนะเรื่องของคลังสินค้าในการจัดเก็บสินค้าต่างๆหรือในเรื่องของการส่งเสริมการขายเหล่านี้นะคะตัวคนกลางเองก็สามารถที่จะเรียกร้องจากเราเราก็ดูว่าศักยภาพของเราเนี่ยสามารถที่จะให้อะไรเขาได้บ้างถ้าให้มากเกินไปแล้วเราขาดทุนเราก็ไม่ควรจะให้นั้นเราก็ต้องดูเหมือนกันนะคะพิจารณาดีๆนะคะต่อมาก็คือในเรื่องของความสามารถในการหาตลาดของคนกลางนะคะความสามารถในการหาตลาดของคนกลางเนี่ยคนกลางต้องมีความสามารถในการหา
าตลาดใหม่ๆให้เราเสมอเพื่อนะเราจะได้เพิ่มฐานลูกค้านะได้มากขึ้นมันก็ส่งผลถึงนะคะยอดขายของเราเนี่ยสูงขึ้นนะคนกลางเหล่านี้จะต้องสามารถเจาะตลาดใหม่ๆนะคะมากขึ้นเรื่อยๆๆนะนี่ก็คือสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาอันนึงนะคะปริมาณสินค้าที่ขายได้นะคะก็คือนะคะเราก็ต้องคำนวณดูนะคะว่าช่องทางจำหน่ายนะที่สามารถทำปริมาณการขายได้สูงๆนะแล้วก็มันมีปัจจัยผลกระทบต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะทำให้ยอดขายของเราเนี่ยสูงขึ้นนะแต่นะคะในระยะยาวนะคะเราอาจจะต้องพิจารณานะคะในเรื่องของช่องทางอื่นๆเข้ามาด้วยนะเพื่อที่เราจะทำการขยายในเรื่องของปริมาณการขายให้มากขึ้นเรื่อยๆนะแต่นะอาจจะบางครั้งก็อาจจะกระทำได้ค่อนข้างยากมันก็ขึ้นอยู่กับการพยากรณ์ความต้องการหรือความพยากรณ์ยอดขายนะคะแล้วก็อาจจะมีมองถึงในเรื่องของสภาพแวดล้อมต่างๆนะคะด้วยว่ามันมีผลกระทบกับการดำเนินงานของเราอย่างไรบ้างนะคะอันต่อมาก็คือภูมิหลังของคนกลางนะคะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะคะเราก็ต้องควรศึกษาถึงประวัติหรือแบ็คกราวด์ของเขาเนี่ยนะคะว่าเขาเป็นคนยังไงนะคะทำงานมาเนี่ยนะคะกี่ปีแล้วมีประสบการณ์แค่ไหนนะคะมีความสามารถพิเศษอย่างไรมีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือในการดำเนินงานมีฐานะทางการเงินเป็นอย่างไรเพราะว่านะคะสิ่งที่เราต้องตรวจสอบก็คือถ้าเราพบว่านะคะคนกลางคนนี้มีประวัติไม่ดีมีฐานะการเงินที่ไม่ค่อยมั่นคงอาจจะไปโกงบริษัทอื่นมาโกงสินค้าคนอื่นมาแล้วขายแล้วก็วันนึงมาโกงธุรกิจเราบ้างแล้วก็จะเสียประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องศึกษาดีๆเนี่ยถึงภูมิหลังหรือแบ็คกราวด์ของเขานะคะก่อนที่เราจะใช้เขาในการดำเนินงานหรือจัดจำหน่ายให้กับเรานะคะอีกอันนึงก็คือความร่วมมือของคนกลางนะคะคนกลางที่ให้ความร่วมมือเนี่ยนะคะมันก็จะมีมากมีน้อยเพียงใดนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับนะคะศักยภาพนะคะหรือกำหนดข้อกำหนดต่างๆที่เราได้กำหนดหรือระบุไว้ในข้อตกลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องสามารถดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เรากำหนดไว้อย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราต้องการคนกลางที่ให้ความร่วมมือกับเรานะเป็นอย่างเช่นวัตถุประสงค์เราบอกว่าต้องการให้คนกลางคนเนี้ยไปหาตลาดใหม่ๆให้เราเพิ่มยอดขายให้กับเราทุกๆเดือนอะไรต่างๆถ้าเราทำได้เนี่ยถ้าเขาทำได้ก็นะคะเราก็สามารถที่จะใช้เขาในเรื่องของการดำเนินงานนะคะก็แสดงว่าเขามีศักยภาพเพียงพอนะคะอีกอันหนึ่งนะคะก็คือการพิจารณาทางด้านบริษัทนะคะการพิจารณาทางด้านบริษัทเนี่ยเราก็ต้องดูก่อนว่าฐานะการเงินของบริษัทเป็นอย่างไรมีฐานะการเงินมั่นคงแค่ไหนนะคะถ้ามีฐานะการเงินดีเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็บอกว่ามักจะจำหน่ายเองนะมักจะจัดจำหน่ายเองเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราต้องการครอบครองช่องทางจำหน่ายต้องการใกล้ชิดกับกลุ่มผู้บริโภคต้องการทราบพฤติกรรมของผู้บริโภคเพื่อเอามาวางแผนการดำเนินงานต่างๆนะคะถ้าฐานะการเงินไม่ดีนะคะเราก็นะใช้คนกลางดีกว่าเพราะว่านะมันไม่คุ้มกันเพราะว่าการจำหน่ายอย่างแล้วมันมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงนะคะแล้วยิ่งเราไม่มีเงินเนี่ยนะคะเรายิ่งต้องหาคนกลางที่มีความชำนาญนะคะสองนะคะก็คือประสบการณ์และความสามารถนะคะประสบการณ์และความสามารถนะคะของคนกลางนะคะก็คือเราก็ต้องดูว่าประสบการณ์และทางการตลาดและความสามารถในการบริหารนะคะของตัวเองเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะเรามีประสบการณ์นะคะทางการบริหารนะนานแล้วมีอยู่ในตลาดมา10 20ปีเนี่ยแสดงว่าเรามีประสบการณ์เยอะเราอาจจะจะจำหน่ายเองนะคะโดยที่เราก็เรียนรู้ไปกับนะคะคนกลางที่เราใช้เขาเนี่ยนะคะแล้วก็พอเราเข้มแข็งเราก็สามารถจะเปลี่ยนนะคะมาจำหน่ายเองก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็นบริษัทที่ไม่มีประสบการณ์หรือจัดตั้งใหม่ส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้คนกลางเข้ามาช่วยเพราะว่าเราไม่รู้อะไรเลยนะคนไม่รู้ไปทำมันก็อาจจะไม่มันก็ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จเสียค่าใช้จ่ายต่างๆมากขึ้นนะนี่ก็คือสิ่งที่เราต้องพิจารณานะคือประสบการณ์ต่างๆในการบริหารนะอันต่อมาก็คือในเรื่องของความต้องการในการควบคุมช่องทางการจำหน่ายนะคะก็นะคะถ้าเราต้องการจะจำหน่ายเองเนี่ยเราก็สามารถจะครอบคุมช่องทางจำหน่ายได้ดีกว่าที่เราจะใช้คนกลางนะคะเพราะว่าเราอย่างที่บอกไปคือมีความใกล้ชิดกับกลุ่มผู้บริโภครู้นะสภาวะการแข่งขันสภาพพฤติกรรมต่างๆนะคะ
ก็ทำให้เราเนี่ยนะสามารถที่จะบริหารจัดการได้ดีขึ้นนะคะส่วนข้อต่อมาคือการพิจารณาทางด้านสภาพแวดล้อมนะการพิจารณาสภาพแวดล้อมเนี่ยเราก็ดูนะคะว่าเป็นเราพิจารณาในเรื่องของเศรษฐกิจนะที่เข้ามามีบทบาทในปัจจุบันด้วยว่าเศรษฐกิจณตอนนี้เป็นอย่างไรนะคะเศรษฐกิจตอนนี้ดีไม่ดีอย่างไรนะเราจะได้กำหนดได้ว่าเอ๊ะนะถ้าเศรษฐกิจไม่ดีนะคะเรายังจะต้องใช้คนกลางอยู่ไหมเราจะต้องลดจำนวนคนกลางลงมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ถ้าเศรษฐกิจดีนะคะเราก็ควรจะใช้คนกลางจำนวนมากเพื่อที่เราจะได้เพิ่มปริมาณนะการขายให้กับเรานั่นเองนะคะทีนี้มาดูนะคะช่องทางการจำหน่ายนะคะที่บอกว่ามีช่องทางตรงและช่องทางอ้อมเดี๋ยวมาดูนะคะว่าช่องทางตรงนะคะมีช่องทางใดบ้างนะคะช่องทางตรง1ก็คืออาจจะขายตามบ้านนะขายผ่านจะใช้พนักงานขายนะคะที่ไปขายตามบ้านนะตามออฟฟิศนะคะอันนี้ก็ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะกระจายสินค้าเข้าสู่กลุ่มผู้บริโภคได้โดยตรงนะคะอันที่สองก็คือการขายโดยเครื่องจักรอัตโนมัตินะคะการขายโดยผ่านเครื่องจักรอัตโนมัติก็นะลดในเรื่องของพนักงานเราไม่ต้องไปจ่ายค่าใช้จ่ายเรื่องของพนักงานลงเราอาจจะซื้อเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือแบบนี้นะคะเข้ามาขายเข้ามาเป็นตัวช่วยนะคะเอาไปไว้ในตามสถานที่ต่างๆที่มีบุคคลส่วนผ่านไปผ่านมานะคะทำให้เราเนี่ยนะคะมีโอกาสในการขายสินค้าได้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นขายเรื่องมีตู้หยอดเหรียญในเรื่องของอะไรเครื่องดื่มชากาแฟนะคะหรือแม้กระทั่งทิชชู่นะคะหรือในเรื่องของการจำหน่ายบัตรต่างๆนะหยอดเหรียญต่างๆเนี่ยนะคะก็ช่วยได้ค่อนข้างเยอะนะคะหรือในเรื่องของสาขาสำนักงานขายนะคะสาขาสำนักงานขายเนี่ยนะคะก็นะคะธุรกิจนะที่ผลิตดำเนินงานเองเนี่ยนะในลักษณะของเปิดเป็นสาขาสำนักงานขายโดยจัดเก็บรักษาสินค้าไว้นะให้ลูกค้าได้เลือกซื้อแต่ไม่มีนะสินค้าขายเพราะว่านะคะสาขาสำนักงานขายเนี่ยนะคะก็จะเปิดเป็นออฟฟิศนะคะรับคำสั่งซื้ออย่างเดียวนะคะไม่มีสินค้าพร้อมขายส่วนอันที่สองนะคะก็เป็นการตลาดทางตรงนะคะการตลาดทางตรงนะมีอะไรบ้างมาดูนะคะการตลาดทางตรงก็หนึ่งก็คือการขายทางไปรษณีย์นะการขายทางไปรษณีย์เนี่ยก็คือก็อาจจะส่งเป็นจดหมายให้ไปยังลูกค้าเป้าหมายต่างๆนะคะอาจจะเป็นแคตตาล็อกหรือรายละเอียดต่างๆนะพร้อมแจ้งและพร้อมแนบใบสั่งซื้อต่างๆเนี่ยให้กับลูกค้านะคะเพื่อลูกค้าสนใจก็จะสั่งซื้อกลับมานะการตลาดโดยใช้แฟลชหรือโทรศัพท์นะคะก็เป็นการใช้นะคะเครื่องโทรศัพท์เพื่อเสนอขายสินค้านะคะไปยังลูกค้าตามออฟฟิศหรือที่บ้านนะคะต่อมาก็คือการตลาดโดยใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์นะอีเมลปัจจุบันก็ได้รับความนิยมสูงมากเพราะว่าคนส่วนใหญ่ในยุคปัจจุบันก็จะมีอีเมลเป็นของตัวเองเพราะนั้นแหละถ้าเรามีอีเมลของลูกค้าต่างๆเราก็สามารถส่งไปให้ลูกค้าครั้งนึงก็ได้ทีเดียวเนี่ยนะคะก็ได้รับลูกค้าก็ได้รับทุกๆคนเนี่ยก็ใครที่สนใจก็สามารถเปิดเมลดูนะคะการตลาดโดยทางโทรศัพท์นะคะก็ง่ายนะคะเราก็ไปค้นหาเบอร์นะคะลูกค้าแล้วก็โทรศัพท์เสนอขายนะให้กับลูกค้าลูกค้าเองก็จะสั่งซื้อผ่านระบบโทรศัพท์เช่นกันนะคะการตลาดทางโทรทัศน์นะคะการตลาดทางโทรทัศน์ก็ได้รับความนิยมค่อนข้างสูงนะเป็นการเสนอขายโดยใช้สื่อโทรทัศน์เข้ามาช่วยในการสั่งซื้ออาจจะมีเบอร์โทรนะคะและศัพท์นะให้มีวิธีการสั่งซื้อมีวิธีการสาธิตให้เห็นนะคะต่างๆอีกอันนึงนะคะก็คือในเรื่องของการตลาดทางวิทยุนะคะวิทยุเองเนี่ยก็นะคะเป็นการเสนอขายผ่านสื่อทางวิทยุออกอากาศทางวิทยุนะคะก็คือนะคะเราก็เลือกคลื่นที่นะคะเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเพราะว่าวิทยุเนี่ยมีหลากหลายขึ้นกลุ่มวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่คนที่ชอบฟังเพลงลูกทุ่งลูกกุ้งนะหรือเพลงพวกป๊อปแดนอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีหลากหลายนะเป็นวิทยุคือวิทยุที่ได้รับความนิยมเนี่ยมากมายเพราะนั้นเนี่ยเราก็เสนอนะหรือขายผ่านทำการตลาดผ่านทางวิทยุได้นะคะอันนี้ก็ให้ลูกค้าเนี่ยโทรกลับมาหรือสั่งกลับมานะคะตามเบอร์โทรที่แจ้งอะไรต่างๆนะคะ
อีกอันนึงนะคะก็คือการตลาดนะการเลือกซื้อนะทางเครื่องอิเล็กทรอนิกส์นะคะการเลือกซื้อทางเครื่องอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็เป็นการเสนอขายสินค้าโดยให้ลูกค้าสั่งซื้อผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะสุดท้ายก็คือการตลาดโดยใช้คอมพิวเตอร์เชื่อมตรงและอินเทอร์เน็ตการใช้การตลาดโดยคอมพิวเตอร์ได้รับความนิยมมากในปัจจุบันนะคะเพราะว่ามีการเชื่อมโยงออนไลน์เนี่ยนะตลอด24ชั่วโมงทั่วโลกแล้วเป็นการขายสินค้าที่นะคะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากนะคะไม่ต้องเดินทางไปถึงแหล่งนะคะแหล่งซื้อนะคะสามนะคะก็คือการขายโดยตรงนะคะการขายตรง direct sale เนี่ยนะคะขายยังไงบ้างนะคะก็คืออันแรกก็คือนะคะการตลาดนะการขายโดยโต๊ะขายตรงแบบชั้นเดียวนะคะก็คือเป็นการขายสินค้าให้กับลูกค้าที่หารายได้จากการขายสินค้านะคะและได้รับค่าคอมมิชชั่นนะคะในการที่ขายสินค้าได้นะคะยิ่งขายสินค้าได้มากผลตอบแทนก็มากนะคะก็คือไปขายตามบ้านตามออฟฟิศไปคนเดียวนะคะสองก็คือการตลาดขายตรงแบบหลายชั้นนะคะการตลาดขายตรงแบบหลายชั้นก็คือเป็นการขายต่อในลักษณะเครือข่ายหลายชั้นมีพนักงานอิสระได้ผลตอบแทนจากการขายนะคะสินค้าให้กับลูกค้าผลตอบแทนนะจากพนักงานขายเมื่อพนักงานในกลุ่มของตนเนี่ยมาร่วมงานทำหน้าที่ขายก็เกิดรายได้ขึ้นนะพวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มขายเช่นนะคะนูสกินเอ็มวีอะไรต่างๆเนี่ยนะพวกนี้จะขายแบบหลายชั้นนะจากคนหนึ่งให้สมัครเป็นสมาชิกคนหนึ่งก็เรียกเพื่อนมาสมัครนะก็ได้สมาชิกต่อไปเรื่อยๆนะคะสี่นะคะก็คือการประมูลนะการประมูลก็คือหนึ่งนะคะมีสองแบบหนึ่งก็คือการประมูลเพื่อขาย forward action นะคะเป็นการประมูลที่ผู้ขายสินค้าเนี่ยนะคะมีความประสงค์ที่จะขายสินค้าแล้วก็ตั้งราคาเริ่มต้นไว้โดยให้ผู้ซื้อนะคะเข้ามาประมูลผู้ซื้อเนี่ยต้องมีมากกว่า1รายเข้ามาประมูลเนี่ยหากผู้ซื้อรายใดให้ราคาสูงนะคะก็จะเป็นผู้ชนะการประมูลนะคะอีกอันนึงเรียกว่าการประมูลเพื่อซื้อนะคะ reward action นะคะก็คือเป็นการประมูลที่นะผู้ซื้อนะสินค้ามีความประสงค์จะซื้อสินค้าในราคาที่ถูกนะโดยมีผู้ขายมากกว่า1รายเข้ามาประมูลนะคะหากผู้ขายรายใดเนี่ยนะคะให้ราคาถูกที่สุดนะก็จะถูกนะคะเลือกแล้วก็เป็นผู้ชนะการประมูลอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่านะคะคุณจะซื้อหรือคุณจะขายนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าคุณเนี่ยนะคะจะซื้อสินค้าหรือจะเข้าไปประมูลขายสินค้านะคะอันที่5ก็คือในรูปแบบของแฟรนไชส์นะคะแฟรนไชส์ก็คือในเรื่องก็คือการจัดจำหน่ายโดยมีข้อตกลงหรือสัญญานะคะในการดำเนินธุรกิจนะคะระหว่างผู้ให้สิทธิ์แฟรนไชส์เซอร์กับผู้รับสิทธิ์คือแฟรนไชส์ซีนะทำการตกลงที่จะให้ใช้นะชื่อนะสินค้าตราสินค้าการตกแต่งทุกอย่างนะคะแล้วแต่ตามข้อตกลงเนี่ยนะคะแล้วก็ทำการค้านะคะ6นะคะพูดเป็นเรื่องของพันธมิตรทางธุรกิจนะคะพันธมิตรทางธุรกิจก็หมายถึงนะคะสมาชิกในช่องทางการจำหน่ายนะคะตกลงร่วมกันในการดำเนินงานนะธุรกิจบางอย่างตั้งแต่สองคนขึ้นไปนะคะโดยต่างฝ่ายต่างได้รับผลประโยชน์นะฉะนั้นเนี่ยนะการเป็นพันธมิตรกันเนี่ยนะก็ต่างคนต่างได้รับประโยชน์ซึ่งกันและกันก็คือวินวินนะคะนะคะพันธมิตรทางธุรกิจแบ่งออกเป็น4รูปแบบนะคะ4รูปแบบมีอะไรบ้าง1นะคะความร่วมมือด้านการตลาดนะความร่วมมือด้านการตลาดเป็นการร่วมมือกันนะคะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันทางการตลาดอาจจะร่วมมือกันในเรื่องของการโฆษณาร่วมกันนะหรือการส่งเสริมการขายร่วมกันนะคะหรืออาจจะใช้ช่องทางการตลาดร่วมกันก็ได้นะคะนะคะเพื่อให้นะคะผู้บริโภคเนี่ยนะคะเข้าถึงสินค้าเราได้ง่ายขึ้นนะคะมีการบริหารจัดการที่ง่ายขึ้นนะคะกับของกิจการเราด้วยนะเช่นอาจจะเป็นความร่วมมือในเรื่องของการใช้บัตรนะคะบัตรสมาชิกนะคะทำบัตรสมาชิกของเซ็นทรัลก็ไปใช้เป็นส่วนลดของบัตรของ MK ของธุรกิจโรงแรมอะไรต่างๆนี่ก็อาจจะเป็นความร่วมมือซึ่งกันและกันเพื่ เพิ่มอำนาจการต่อรองนะให้มีมากขึ้นนะคะหรือนะคะอันที่2คือความร่วมมือนะคะเฉพาะกิจและเป็นการร่วมมือนะคะลักษณะเฉพาะนะเฉพาะกิจเลยนะคะโดยมีระยะสั้นๆนะคะมีการลงทุนด้วย
นะอาจจะเป็นเทคโนโลยีคนนะเพื่อร่วมกันนะทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่น้อยนะคะไม่แพงมากอาจจะเป็นร่วมมือกันเฉพาะโทรทัศน์รวมกันเฉพาะกิจนะถ่ายทอดกีฬาอะไรต่างๆที่เป็นแมตช์สำคัญนะนี่ก็คือเป็นการร่วมมือกันเฉพาะกิจนะคะอีกอันนึงก็คือนะคะการร่วมมือแบบมีสัญญานะคะเป็นการร่วมมือของธุรกิจ2ธุรกิจร่วมมือกันดำเนินกิจกรรมบางอย่างนะหรืออย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมานะโดยมีการแลกเปลี่ยนความรู้หรือเทคโนโลยีต่างๆหรือทรัพยากรต่างๆในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการลดต้นทุนหรือเพื่อให้เกิดการจัดซื้อต่างๆนะคะก็ทำให้เกิดนะคะมีจุดแข็งขึ้นมานะทำให้ลูกค้าเนี่ยสามารถเข้าถึงเราได้ง่ายขึ้นนะคะหรืออันต่อมาก็คือความร่วมมือแบบร่วมทุนนะคะความร่วมมือแบบร่วมทุนเนี่ยนะคะคือเป็นการร่วมทุนการดำเนินธุรกิจนะตั้งแต่2ธุรกิจขึ้นไปเนี่ยนะร่วมทุนกันเกิดธุรกิจใหม่ขึ้นมานะจับมือกันเช่นการบินไทยจับมือกับนะ Tiger Airways ของสิงคโปร์เนี่ยจัดสายการบินนะต้นทุนต่ำเกิดขึ้นอย่างเงี้ยนะคะก็ทำให้เรามีสายการให้บริการที่กว้างขึ้นยาวขึ้นนะคะรูปแบบการให้บริการก็จับกลุ่มลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งนะคะต่อมามาดูเกณฑ์ในการเลือกช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะเกณฑ์ในการเลือกช่องทางการจำหน่ายเนี่ยนะคะเราก็มีเกณฑ์อยู่หลากหลายข้อนะคะเอามาดูนะคะ1ก็คือศึกษาช่องทางการจำหน่ายทุกช่องทางที่มีอยู่นะคะเราก็ควรจะใช้ช่องทางนะที่แตกต่างจากคู่แข่งขันและทำให้สินค้าของเรากระจายสินค้าได้นะคะให้ได้เปรียบทางการแข่งขันเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ต้องดูในเรื่องของวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสของเราก่อนนะคะว่าเรามีจุดแข็งอะไรคู่แข่งขันมีจุดแข็งอะไรนะแล้วเราจะมีวิธีการหรือวางแผนยังไงทำให้นะคะช่องทางของเราเนี่ยที่เราใช้เนี่ยนะคะมีช่องทางไหนบ้างที่นะคะเป็นช่องทางที่ดีที่สุดแล้วเราก็เลือกนะคะอันที่สองคือพิจารณาลักษณะของผลิตภัณฑ์นะคะพิจารณาลักษณะของผลิตภัณฑ์ก็ดูว่าผลิตภัณฑ์ของเรานั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าประเภทไหนประเภทอุปโภคหรือบริโภคนะคะถ้าเป็นสินค้าประเภทอุปโภคบริโภคแน่นอนนะคะในการเลือกช่องทางก็อาจจะเลือกช่องทางที่ผ่านช่องทางเป็นช่องทางอ้อมนะคะช่องทางหลายระดับนะคะสินค้าอุตสาหกรรมนะถ้าเป็นสินค้าอุตสาหกรรมขนาดใหญ่จริงๆเราอาจจะจำหน่ายเองนะคะก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของผลิตภัณฑ์นะสามนะคะประมาณการของอุปสงค์นะคะของผลิตภัณฑ์นะคะเขาบอกว่าคือช่องทางไหนก็ต้องทำหน้าที่เรื่องของการนำผลิตภัณฑ์เนี่ยไปถึงผู้บริโภคนะหรือผู้ใช้ทางอุตสาหกรรมอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นนะในช่องทางการจำหน่ายเราต้องขึ้นอยู่กับกลุ่มลูกค้าหรือพฤติกรรมของลูกค้าในการซื้อนะสินค้าว่ามีความสะดวกสบายมากแค่ไหนในการซื้อนะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าลูกค้ามีความสะดวกในการสะดวกสบายในการซื้อเนี่ยนะพฤติกรรมของลูกค้าก็จะซื้อสินค้าบ่อยๆเพราะนั้นเราเองเราก็ต้องเตรียมตัวที่จะผลิตสินค้าให้เพียงพอความต้องการหรืออุปสงค์ของลูกค้านั้นนะคะเพื่อให้เขาเนี่ยนะคะได้มีสินค้าไว้ใช้นะคะยามที่เขาต้องการนะคะ4นะคะพิจารณาความสามารถของคนกลางนะคะการพิจารณาความสามารถของคนกลางแล้วก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าเราก็ต้องดูหลายๆด้านของตัวคนกลางว่าคนกลางมีประสบการณ์มีความสามารถหาตลาดให้เราได้มากน้อยแค่ไหนนะสามารถทำยอดขายและกำไรให้กิจการได้มากน้อยแค่ไหนนะเราก็พิจารณานะคะความสามารถของคนกลางแต่ละรายไปซึ่งอาจจะแต่ละรายเนี่ยไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะคะ5ก็คือพิจารณาทรัพยากรด้านการเงินนะในเรื่องของทรัพยากรด้านการเงินเราก็ต้องดูว่าฐานะของการเงินของกิจการเราเนี่ยนะมีเงินทุนมากมีเงินทุนน้อยอย่างที่บอกไปว่าถ้าเงินทุนมากเราก็อาจจะจำหน่ายเองนะคะแต่ถ้าธุรกิจมีเงินทุนน้อยนะก็อาจจะต้องใช้คนกลางเข้ามาช่วยนะคะเพื่อที่จะได้ลดต้นทุนของการดำเนินงานของเราเพราะเราก็อาจจะเสี่ยงเกินไปถ้าเราจะทำเองนะคะอันที่6นะคะก็คือในเรื่องของประมาณการต้นทุนกำไรนะคะเราก็ต้องประมาณการนะคะต้นทุนนะที่เราลงทุนไปเนี่ยนะคะแล้วเราก็มาเทียบว่าเราต้องการกำไรเท่าไหร่นะต้นทุนที่ลงไปกับกำไรที่ได้นะคะมันสมดุลกันหรือไม่นะคะราคาขายที่เราตั้งมันทำให้กิจการเราหรือสินค้าของเราอยู่รอดไหมหรือสูงเกินไปไหมสำหรับกลุ่มผู้บริโภค
นะคะอันนี้เราก็ต้องดูเหมือนกันว่าลงทุนไปเท่านี้นะคะเราก็ควรมีกำไรประมาณหนึ่งเพื่อให้กิจการนั้นมันอยู่ได้นะคะสุดท้ายก็คือในเรื่องของการพิจารณาขนาดของสายผลิตภัณฑ์และจำนวนสั่งซื้อนะคะผู้ผลิตจำหน่ายผลิตภัณฑ์เนี่ยนะคะหลายชนิดจะมีโอกาสในการขายมากกว่านะคะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยจะสั่งซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นตามจำนวนของสายผลิตภัณฑ์ยิ่งมีสายผลิตภัณฑ์มากโอกาสในการขายก็จะมีมากขึ้นเช่นกันนะคะเพราะว่ามันเป็นโอกาสหรือเป็นทางเลือกให้กับลูกค้านะคะทีนี้มาดูการเลือกช่องทางการจำหน่ายสินค้าไปยังต่างประเทศนะคะการเลือกช่องทางการจำหน่ายนะสินค้าไปยังต่างประเทศเนี่ยนะมันเป็นเป้าหมายอีกเป้าหมายหนึ่งที่เรานะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจนะขนาดเล็กขนาดใหญ่ก็มักจะฝันว่าสักวันหนึ่งสินค้าของเราเนี่ยนะก็จะไปโลดแล่นอยู่ในต่างประเทศทำให้ชาวต่างประเทศเนี่ยได้เห็นสินค้าได้ใช้สินค้าของเราบ้างนะคะมาดูนะคะว่าช่องทางแรกก็คือช่องทางจำหน่ายสินค้าระหว่างประเทศทางตรงนะคะช่องทางการจำหน่ายสินค้าระหว่างประเทศทางตรงก็คือช่องทางที่ผู้ผลิตนะดำเนินการจำหน่ายเองนะจำหน่ายสินค้าไปยังต่างประเทศด้วยตนเองเนี่ยโดยไม่ผ่านคนกลางอันนี้ทำเองนะแสดงว่ามีบุคลากรที่พร้อมนะคะบุคลากรนั้นก็ต้องเก่งในเรื่องของภาษาการหรือด้านการประสานงานการติดต่อสื่อสารต่างๆนะคะอันที่2ก็คือช่องทางจำหน่ายนะสินค้าระหว่างประเทศทางอ้อมนะคะก็คือช่องทางที่ผู้ผลิตนะดำเนินการผ่านขายสินค้าเนี่ยผ่านคนกลางนะในประเทศผู้ผลิตต่างๆนะคะและสถาบันการตลาดต่างประเทศนะคะโดยอาจจะใช้ในเรื่องของบริษัทการค้าระหว่างประเทศนะที่ไปจัดตั้งที่จัดตั้งได้ทั้งในและต่างประเทศเนี่ยนะทำหน้าที่คัดเลือกสินค้าของเราเนี่ยนะไปจำหน่ายยังต่างประเทศนะคะเรื่องที่2นะบริษัทจัดการเกี่ยวกับการส่งออกนะคะก็คือทำหน้าที่เหมือนแผนกส่งออกของบริษัทผู้ผลิตนะทำการติดต่อกับลูกค้าในต่างประเทศแทนผู้ผลิตนะคะต่างๆทำการเสนอขายนะต่อรองราคาแทนนะคะแล้วก็เอาสินค้าเราไปจัดส่งออกให้นะคะอีกอันนึงก็คือตัวแทนส่งออกนำเข้านะคะทำหน้าที่ในเรื่องของเป็นตัวแทนเกี่ยวกับการค้าต่างประเทศนะเป็นตัวแทนส่งออกทำหน้าที่ในการซื้อสินค้าของคนในประเทศแล้วก็เอาไปขายยังต่างประเทศแล้วก็เป็นตัวแทนในการนำเข้านะคะคือสินค้าซื้อสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาขายให้กับบ้านเรานะคะให้คนไทยนะคะอีกอันนึงนะคะมาดูนะคะช่องทางการจำหน่ายนะคะสินค้าระหว่างประเทศทางตรงเนี่ยที่พูดไปเมื่อกี้นะคะนอกจากนะคะในเรื่องของขายผ่านผู้ค้าส่งแล้วก็ขายเองแล้วเนี่ยนะคะเราก็ยังมีผู้ผลิตจำหน่ายโดยตรงไปยังโดยผ่านตัวแทนนะแล้วก็จะจำหน่ายโดยตรงโดยผ่านบริษัทการค้าต่างๆที่พูดไปเนี่ยนะคะสุดท้ายนะคะคือช่องทางจำหน่ายระหว่างประเทศทางอ้อมเนี่ยนะคะการจัดจำหน่ายสินค้าระหว่างประเทศทางอ้อมนะคะก็อย่างที่เกริ่นไปบ้างแล้วนะคะว่าเราอาจจะใช้คนกลางเข้ามาช่วยนะคะในเรื่องของผู้ผลิตจัดจำหน่ายผ่านตัวแทนการส่งออกนำเข้านะฮะในประเทศให้เขาเป็นคนที่ดำเนินการจัดการให้เราเสร็จนะฮะผู้ผลิตจำหน่ายผ่านตัวแทนโดยจำหน่ายในประเทศอันนี้ก็คืออาจจะให้บริษัทในประเทศที่เขาดำเนินการเอาสินค้านะไปขายยังต่างประเทศเนี่ยนะคะก็ดำเนินการให้กับเรานะคะหรืออีกอันนึงก็คือผู้ผลิตจะจำหน่ายผ่านโดยบริษัทจัดการเกี่ยวกับการส่งออกในประเทศนะสุดท้ายก็คือผู้ผลิตจะจำหน่ายโดยผ่านบริษัทการค้าระหว่างประเทศนะคะอันนี้ก็คือสามารถที่จะทำให้เราเนี่ยนะสามารถที่จะส่งสินค้าไปยังต่างประเทศนะคะทำให้ลูกค้าในต่างประเทศเนี่ยได้ใช้สินค้าของเราเนี่ยหรือของบริษัทของเราเนี่ยนะคะได้นะโดยที่ไม่ต้องเดินทางมาซื้อถึงแหล่งผลิตนะในบ้านเรานะคะค่ะก็สำหรับบทนี้นะคะก็นะคะเนื้อหาสาระก็มีพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็จะเป็นอีกบทหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ที่ศึกษาในเรื่องของนโยบายการจัดจำหน่ายเนี่ยนะคะได้เข้าใจถึงนะคะโครงสร้างต่างๆนะในการดำเนินงานในการจัดจำหน่ายนะคะอีกนะคะก็สำหรับบทนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะคะก็เดี๋ยวจะเจอกันใหม่นะคะในบทต่อไปสวัสดีค่ะ